อยากได้ยุ่งไว้เนี่ยเฮียไปกดมันน่ะมันก็จะเป็นทุกคนครับอันนี้มีไลฟ์ทางทีมอแล้วก็ Facebook ของทางท่อแกน้อยนะครับผมก็หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักพวกเรา2คนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละเฮียไม่ถ้าเราไม่ได้แบบว่ามาไลฟ์กันนานไงแชร์แฮปปี้โมเมนต์กันนานไงอาจจะมีผู้ชมคนใหม่ๆเข้ามาครับแล้วเราเป็นใครครับหนูคือใครหนูเป็นพรีเซนเตอร์เท่าแก่น้อยครับเดี๋ยวนะฮะยันเฮียมาเลยยันเฮียเป็นพรีเซนเตอร์เท่าแก่น้อยแล้วกันนะพรีเซนเตอร์ไม่วันนี้เรามากับเท่าแก่น้อยเราก็ต้องพรีเซนเตอร์หน่อยเท่าแก่น้อยไงครับผมวันนี้อยู่กับซีนูนิวพรีเซนเตอร์เท่าแก่น้อยครับผมวันนี้ก็เป็นการแชร์แฮปปี้โมเมนต์ปีที่4แต่เรามา3ครั้งแล้วก็คือครั้งแรกเราไปที่ไหนนะหนูพัทยาที่เราไปสักโรงแรมนึงนะครับหลายคนถ้าจำได้ดูไลฟ์ของพวกเราได้นะครับที่หนูได้แผลด้วยที่หนูได้แผลที่ห้องนอนแล้วเฮียปฐมพยาบาลแต่วันนี้เฮียจะได้แผลแทนไม่เอาไม่มีแผลสิไม่ได้เป็นแผลแต่อาจจะมีแผนจะแกล้งเหรอยังไม่ได้คิดอะไรเลยวันนี้ห้องใหญ่มากด้วยครับที่ให้หนูวิ่งเล่นเยอะมากเลยเมื่อกี้ครั้งอย่างนึงเรานอกจากใช่ครั้งแรกเราไปพัทยานะครับผมครั้งที่2เราไปอยุธยาไปล่องเรือตอนนู้นไปล่องเรืออยู่ครับครับผมแล้วครั้งที่3ก็ที่ผ่านมาล่าสุดเป็นห้องซ้อมอันห้องไลฟ์คอนเสิร์ตนะครับผมก่อนที่เราจะมีคอนเสิร์ตคู่ของพวกเรา2คนแล้วครั้งที่4นะครับวันนี้เราอยู่ที่ภูกระดึงชี้ฟ้าครับผมไม่ใช่ไม่คิดถึงบ้านภูชี้ฟ้าคืออยู่ที่จังหวัดที่เชียงรายของเฮียตอนนี้เรามาไกลมากครับเราบินลัดฟ้ามาครับผมบินข้ามฟ้ามาแล้วใช่บินข้ามฟ้าข้ามอะไรอย่างเงี้ยปีหน้าเจอกันครับผมข้ามฟ้าเคียงเธอครับเราบินมาไกลมากกับทางเท่าแก่น้อยเราอยู่ที่ภูเก็ตครับผมใช่ครับเราบินมาถึงแล้วเราบินมาตั้งแต่เช้าเลยครับวันนี้เราก็จะมาแชร์แฮปปี้โมเมนต์ตามสไตล์ของซีนูนิวเหมือนเดิมมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่ที่เราอยากจะพรีเซนเต็ดมากนะครับผมคือสถานที่พักของเราซึ่งบอกเลยว่าคืนนี้เราจะนอนที่นี่ใช่ครับเป็นสถานที่ที่สวยงามมากแล้วห้องพักแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรหนูบรรยากาศดีมากจุดมุมแต่ละอย่างแต่ละจุดเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมแต่ละจุดก่อนนะครับใช่ครับวันนี้จะไปหลายจริงๆห้องนี้ใหญ่มากเราสามารถพาทุกคนเดินได้ประมาณ1ชั่วโมงกว่าเลยครับ1ชั่วโมงกว่าอาจจะมากกว่านั้นเราจะไปหลายที่เลยนี่ตอนนี้อยากแพนกล้องไว้ทุกคนเห็นตรงนี้ใช่เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูวิวข้างนอกอันนี้คือฝั่งหลังคนอาจเห็นนี่คือแบบว่าห้องนอนนะครับโซฟาใหญ่มากเลยอันนี้อะไรหนูเท่าแก่น้อยตกใจมากมองไม่เห็นมาก่อนเลยตกใจใหญ่ที่ทุกคนเคยได้รับประทานได้กินแล้วนะครับผมนี่หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาที่โซฟาได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิวข้างหน้าไหมใช่ใช่อ่ะห้องพักเราอยู่เช่นแบบเนี่ยตรงนี้สูงมากเลยนะคะมองลงไปวิวสวยมากเลยแล้วมีชั้นบนอีกนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปชั้นบนด้วยแต่ตอนนี้อยู่ชั้นแรกครับแต่เป็นของเราทั้งหมดเลยใช่หนูซื้อไว้หรอฮะไม่พี่เขาเตรียมไว้ให้พี่เท่าแก่น้อยดูแลดีทุกครั้งเลยใช่ทุกครั้งเขาจัดเต็มทุกครั้งนะครับเออให้ทุกครั้งเลยครับเราอยู่บนภูเขานะครับผมหนึ่งคืนเลี้ยงดีด้วยเราจะไม่นอนเพราะว่าเราจะใช้ชีวิตให้คุ้มให้คุ้มใช่เราจะไปทุกมุมทุกซอกของที่นี่ในวันนี้ในระยะเวลาที่กำหนดนะครับผมแล้วก็จะไปต่อหลังจากที่เราลงไลฟ์รู้อยากดูวิวแล้วอยากให้ทุกคนดูวิวครับนี่แต่ว่าตอนนี้เรามีเพื่อนด้วยอีกหนึ่งใช่น้องเรามีน้องดูวิวเป็นเพื่อนไปเลยดีกว่าน้องแดงอุ้ยจะล้มเขาจะล้มไหมเขาจะล้มไหมหนูก่อนเลยว่าเขาจะล้มเลยแล้วหนูรู้ไหมว่าคนข้างในคือใครคือใครครับลูกค้าลูกค้าเดี๋ยวนี้นะครับลูกค้านะครับผมมาใส่มาสอดนั่นเองจริงๆเฮียก็อยากใส่สู้นะครับผมวันนี้เรามีน้องเด็กแดงนะครับผมดูอยู่เป็นเพื่อนด้วยครับเป็นสัญลักษณ์ประจำซิมโบลิกของเท่าแก่น้อยนะครับผมใช่ครับไหนทำหน้าเด็กแดงที่หนูเคยทำดิที่เคยสอนเฮียเป็นแบบว่า
ภาพนี้เลยกับกล้องถ่ายไหนถ่ายรูปเนี่ยทำด้วยทำเหมือนแดงๆทำอย่างนี้ด้วยแล้วก็หลับตาด้วยนะ1 2มองไม่เห็นเลยทำหน้าเด็กๆต้องหลับตาลูกหนึ่งขำแล้วขำพี่เขาขำด้วยพี่เขาขำหรือพี่เขาหายใจไม่ออกพี่โอเคยังอยู่ดียังอยู่ดีงั้นเดี๋ยวพี่ใส่ชุดนี้ตามพวกผมไปตลอดเลยนะครับให้พี่เขาพักเถอะเฮียเขาน่าจะร้อนโอเคเดี๋ยวให้พี่เขาไปพักเดี๋ยวให้ดูวิวข้างหลังนะครับผมขอบคุณนะครับโอเคขอบคุณนะครับพักได้แล้วค่ะเซฮายแฟนๆทุกคนฮะชาวจีนชาวอินเตอร์ทุกคนแล้วก็แฟนคลับชาวไทยทุกคนนะครับผมมาดูบรรยากาศข้างหลังกันไปตรงไหนดีล่ะเราไปตรงโน้นดีกว่าเอาไปตรงนู้นงั้นเราส่งคุณพี่เด็กแดงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจูดเดินลำบากมากเนาะตัวใหญ่หนูสักวันหนูเคยเล่นเกมประเทศไหนไม่รู้ที่เขาใส่ชุดอย่างเงี้ยแล้ววิ่งมาแบบไกลๆแล้วมากระแทกกันกระแทกแล้วใครปิวไปไกลกว่าคนนั้นน่ะแพ้ไม่เจ็บหรอเห็นแต่ว่าน่าเล่นมากน่าทำคอนเทนต์มากนะครับผมอันนั้นนะฮะนี่เฮียลองเลยมั้ยอันนี้ไม่อันนี้เจ็บหนูฮะเมื่อกี้เหมือนว่าเฮียอยู่เลยเฮียลองไหมเหมือนมีพุงเนี่ยมันนุ่มเหรอไม่มีซื้อรู้วิ่งแล้ววิ่งแล้วต่อไปจะเป็นคลาสภูมิศาสตร์ได้คลาสนี้ผมบอกเลยตกครับตกจริงๆผมตกนะวิชาประวัติศาสตร์อะไรแต่มันมีความน่าสนใจนะนี่ทุกคนมาดูวิวกันนี่ทุกคนนู่นตรงนี้คือใช่อันนี้เห็นถึงไหนฮะเห็นไหมฮะนี่ทุกคนหากให้แพนเข้าไปดูครับผมได้เข้าไปดูได้นะครับผมนี่เห็นตรงนั้นนะฮะเป็นอ่าวฮะฮะอ่าวอ่าวหรือหาดอ่าวหาดอ่าวอ่าวพันวาเบงกอฮะฮะรอเล่นครับอ่าวเบงกอถูกแล้วถูกแล้วอ่าวพันวานะครับจริงๆพันวาน้ำจะขึ้นอยู่ข้างบนนั้นเลยฮะตอนนี้น้ำกำลังลงอยู่เพราะว่าเราไปตักตั้งมาทำอะไรอ่ะครับก็น้ำขึ้นให้รีบตักก็เลยเหลือแค่นั้นนะฮะอ๋อแค่นะฮะนั่นก็จะเป็นบรรยากาศบ้านเมืองจริงๆเดี๋ยวเราให้ดูฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวเราขึ้นชั้น2เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์กว่านี้นะครับผมทำไมแฟนๆคอมเมนต์ว่าสวยคงวิวก็นิ่งอุ๊ยจริงเหรอครับใช่บอกเลยว่าวันนี้หนูแบบว่าใช้คำว่าสวยคำเดียวไม่พอวันนี้หนูมีความสวยหล่อเฮียชมตั้งแต่ตอนแบบแต่งหน้าละวันนี้เฮียชมว่าหนูหล่อกว่าปกติครับไม่รู้ทำไมใช่รู้สึกว่ามันมีความแบบธรรมชาติมีความธรรมชาติแล้วแบบหน้าไม่แดดเลยเพราะว่าตากแดดลืมทาซันบล็อกไงทาแล้วทากันแดดสิหรือว่าเขินปะเนี่ยไปนั่งดีกว่าทำไมไม่เอาแบบว่าแก้มแดงเท่าปากมันจะแดงเกินนะส่วนอันนี้นะครับผมให้ดูวิวก็คือถิ่นกำเนิดของเราสองคนฮะรังนกมันปิดลงมาได้ใช่มันปิดได้นี่คือสถานที่นอนของจริงๆของเรา อยากเข้าไปแล้วก็ปิดมันลงมาเลยอ่ะแต่มันสบายมากนะทุกคนเข้าไปขดตัวเป็นกุ้งอยู่ข้างในทำไมต้องเป็นกุ้งอ่ะเพราะกุ้งมันกั้งได้ไหมกั้งมันขดไหมไม่ขดเออกุ้งมันต้องแบบขดอย่างนี้เพิ่งเคยได้ยินว่าอยากเป็นกุ้งก็คือการขดตัวให้เหลือตัวเท่านี้ขดตัวเป็นกุ้งไงเฮียอ๋อมานอนอย่างนี้แล้วทิ้งเฮียมานั่งเถอะอันนี้เป็นวิวของชั้นแรกเฮียถ้าไม่รู้พูดอะไรอันนี้เป็นวิวของชั้นแรกนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบจะ6โมงครับผมเราก็จะพยายามให้ทุกคนไปดูพระอาทิตย์ตกด้วยตอนนี้กำลังแบบผมหยุดพระอาทิตย์ไว้อยู่ครับใช่เข้าไปข้างในมั้ยใช่เดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่าหนูกลัวเวลาหมดมากผมน้องอันนี้เป็นสไตล์มั้ยอันนี้เป็นสไตล์แล้วเมื่อกี้มันอันนี้เค้าเรียกว่าไหนอ่ะเป็นทรงกุ้งเหมือนกันเพราะมันขดกุ้งเหรออ๋อเออพอมันขด
เจอว่าคนนี่วันนี้เขาหล่อปฏิเสธไม่ได้เราเป็นบ่มครับบ่มไม่ได้ไหมครับเป็นคำเปรียบเปยเฉยๆฮะเขาว่าเขาเรียกว่าเป็นการบัชออนให้มีความแบบเฟรชน่ารักสดชื่นอยู่ครบครับทั้ง32ประการเป็นว่าน้องหล่นไปแล้วแต่ได้ยินไหมทุกคนได้ยินชัดไหมฮะหนูเข้าไปข้างในเดี๋ยวดีขึ้นวันนี้ชิวๆนะไม่มีอะไรทุกคนสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวให้ทีมงานช่วยอ่านแล้วก็ให้ทีมงานถามพวกเรานะครับผมแต่พันบอกว่าวันนี้เขาหลอกปฏิเสธไม่ได้จริงๆข้างในได้เลยข้างในดีกว่าเอาเลยอ๋อเข้านี้ได้เรามีอีกหลายที่ต้องไปมากใช่นี่ทุกคนบอกเลยว่านี่ครั้งแรกที่เฮียรู้สึกว่าหนูชอบแช่อ่างนะครับจากุซี่นะครับผมก็คือไปตอนไปเชียงรายแล้วตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่รู้ว่าโอ้หนูชอบแช่อ่างแบบนอนสบายแบบผ่อนคลายนะครับผมแต่ปกติหนูไม่ค่อยได้แช่เท่าไหร่ครับแล้วหนูก็เป็นคนชอบแบบว่าอะไรนะบาร์บอมเพื่อทำให้แบบว่ามันแบบมันมีฟองแล้วมันมีฟองเล่นฟองแล้วก็แบบว่ามีสีนี่นี่มีหิมะตกครับอ๋อหนูจะเห็นหัวมีดอกด้วยเพื่อความหอมอันนี้เราก็จะแช่ไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวสักสี่ห้าทุ่มเดี๋ยวค่อยมาอาบโอ้โหมันตอนนั้นมันฟองมันหายหมดแล้วอ่ะอุ้ยน้ำอุ่นด้วยเดี๋ยวเราก็ใส่เพิ่มได้ครับผมนี่บอกเลยนะครับทุกคนหลังจากที่เรายืนอยู่ตรงนั้นเราเดินมาตรงนี้แค่นิดเดียวนะฮะก็คือเป็นอ่างแล้วก็อาบน้ำแล้วก็วิวแบบวิวสวยมากดูแบบเป็นเกาะตรงนู้นน่ะเขาไม่เห็นเราใช่ไหมไม่มีใครไม่มีใครเห็นเนี่ยเป็นป่าเลยเป็นทะเลครับผมก็จะเป็นแบบอาบน้ำแบบวิวดีๆสวยๆนะครับผมในสถานที่ตรงนี้แท็กขึ้นอันดับหนึ่งแล้วเย้แฮปปี้แชร์โมเมนต์กันชิวๆตามสไตล์ซีนิวขอบคุณครับขอบคุณคนมากครับผมเพราะว่าเสียงตอบรับดีมากจากครั้งที่แล้วก็ล่าสุดด้วยครับผมคราวนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบเอนจอยแล้วก็พูดตามสไตล์เราน้องหนูมานี่จริงหนูชอบอ่างแบบนี้นะนี่หนูชอบอ่างแบบนี้เพราะว่าอ่างล้างหน้ามันแบบมันมี2อันแต่เราจะใช้อันเดียวไม่ต้องแย่งกันใช้ครับไม่เอาก็แบบว่าจะได้ใช้พร้อมกันได้ไงเวลาแบบใช่เพราะว่าเวลาสถานการณ์รีบเร่งหรือว่าหนูตื่นสายอย่างเงี้ยตื่นสายแล้วแบบใช้คนละอ่างก็ใช้คนละอ่างเลยนี่อ่างผมครับผมเพราะมีหน้าเฮียติดอยู่รูปเฮียนี่อ่างหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาห้องน้ำได้เมื่อกี้โซฟาแล้วหิวเมื่อไหร่แวะห้องน้ำได้มีทุกที่ไม่ต้องเดินเหนื่อยให้เสียเวลาไปหยิบข้าวแกงน้อยชิมอยู่ในห้องน้ำก็มีให้กินด้วยนะแล้วก็กินแล้วเราก็ค่อยแปรงฟันแต่มันฟิลมากเลยนะทุกคนเวลาแบบว่าทุกคนแบบอยากกินอะไรแบบแช่อ่างเอาข้าวแกงน้อยหยิบมากินหรือว่าอาหารเครื่องดื่มแบบกินอย่างเงี้ยดื่มแบบว่าสบายสบายชิลๆตามบรรยากาศตามสไตล์ของแต่ละคนนะครับผมนี่มีน้องแดงด้วย2คนน้องแดงครับเฮียล้างหน้าก่อนเหมือนโอ๊ยล้างไม่ได้อ๋อล้างหน้าโอ๊ยล้างมือไม่ล้างหน้าหรอล้างหน้าทำไมอ่ะจะได้สดชื่นไงเซมล่อตอนดูจริงเมื่อกี้จริงครับเรานอนที่นี่จริงๆครับใช่เวลาก่อนนอนหนูก็จะพูดว่าไม่หลับไม่นอนภาพเธอนั้นยังฟ้องภาพเธอยังสะท้อนติดอยู่ในใจไม่ใช่ฟ้องภาพยังสะท้อนติดอยู่ในใจครับก็เป็นที่หนู cover กับพี่มาชานะครับผมนี่ที่ทีมงานพี่โจ้บอกว่าฟังทุกวันเป็น FC หนูแบบว่าตามทุกคนเลยหนูร้องกับธิดาด้วยไม่ได้ฉีดยาด้วยเจ็บอ่ะใครฉีดยาหนูไม่ได้ฉีดทุกวันเนี่ยไม่มีใครฉีดยาหนูหนูฉีดยาตัวเองนั้นเลยว่าหนูน่ารักหนูแบบนี่นู่นนั่นปกติเฮียก็ชมไม่ใช่หรอเมื่อกี้เพิ่งชมนี่นะไม่ปฏิเสธครับเข้าไปดูในห้องนี่ทุกคนรู้จักน้ำเลยเหรอเลยอ่ะชอบจังเลยอ่ะเฮียไม่ต้องเข้าไปในนั้นก็ได้โอ้โหโคตรไม่ต้องรีวิวอันนี้ไม่ต้องตามเข้ามาไม่ต้องตามเข้ามาห้องนี้อาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นี่ทุกคนเรามีเซอร์ไพรส์อย่างนึงนะครับผม
โอ้ยพี่ระวังฮะนี่จะอยู่ใกล้ๆทุกคนนะครับนู่นกระโดดลงเตียงดีกว่ามาซิแล้วหนูเฮียข้ามไปของหนูแอคติ้งแบบเป็นธรรมชาติบังเอิญเห็นบังเอิญเห็นบังเอิญเห็นครับเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ไปนี่เดี๋ยวเราจะไปเตียงนอนซึ่งยังไม่เคยพาทุกคนมาดูเลยครับผมบอกเลยว่าสวยมากอุ้ยผ้าอะไรอ่ะน่ารักอ่ะหนูชมพูน่ารักมากเอาเฮียนี่เท่าแก่น้อยนี่แชร์แฮปปี้โมเมนต์เท่าแก่น้อยเอ็กซีนูนิวนี่หรือว่าโรงแรมที่แห่งนี้เป็นโรงแรมของพี่ท็อปไม่ใช่ธรรมชาติมากบังเอิญเห็นบังเอิญเห็นจริงๆผ้าเช็ดตัวลายใหม่เท่าแก่น้อยมันคือผ้าเช็ดตัวมันเป็นผ้าแบบว่าผ้าเอาเอาจริงเป็นผ้าเหมือนห่มก็ได้นี่จริงๆผ้าเนี้ยเรียกว่าผ้าอะไรก็ยังไม่แน่ใจรู้ละเดี๋ยวมาห่มก็ได้เดี๋ยวรู้แล้วว่าเรียกว่าอะไรเฮ้ยทุกคนดูลายก่อนมีน้องแดงมีเท่าแก่น้อยเขาเรียกว่าผ้าล่องหนครับผ้ามาหนูปีมคือแบบธรรมชาติมากแต่แฟนคลับคอมเมนต์ว่าเล่นใหญ่มากมันคือผ้าล่องหนใหญ่มากทุกคนแกงมากรึนรึนแล้วเราจะวิ่งไปไหนมันไม่มีที่ให้วิ่งนะจริงไม่มีที่ให้วิ่งครับก็สรุปว่าผ้านี้คืออ้าวไปไหนอย่าพูดไปสิผ้านี้คือผ้าตอนหนูเปลี่ยนชุดตอนคอนเสิร์ตทุกคนจำได้ไหมที่ล้อมรอบหนูเปิดไม่ได้อะลงมาหนูก็จะเปลี่ยนอีกชุดนึงหนูไปไหนก่อนครับสรุปครับผ้านี้คือผ้าอเนกประสงค์ใครอยากใช้สำหรับเอาไปใช้อะไรก็แล้วแต่ความสะดวกใจของทุกคนนะครับผมแต่ไม่ใช่ใช้แบบนี้แน่นอนมีโชว์วันนี้มีโชว์วันนี้ไม่มีโชว์วันนี้มีโชว์วันนี้ไม่ได้มีโชว์มีโชว์แล้วหมดแต่น่ารักครับผมน่ารักบอกเลยครับผมเราไม่ได้เอามาโชว์อย่างเดียวเราเอามาแจกให้กับลัคกี้ดอลทุกคนนะครับผมแล้วตอนนี้เราไลฟ์ในทางทีมอลแล้วก็ทาง Facebook ของทางเท่าแก่น้อยใช่ไหมครับผมสำหรับใครที่ซื้อในไลฟ์นี้เลยครับก็จะเป็นของจากอินเทอร์แฟนส์7ท่านแล้วก็ของแฟนๆชาวไทย2ท่านครับที่จะเป็นผู้โชคดีได้ครับผมใช่แล้วก็ทีมงานก็จับลัคกี้ดอลมานะครับผมแล้วก็รับไปเลยนะครับผมน่ารักมากอันดับแรกต้องทำยังไงครับถึงจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับอุดหนุนเท่าแก่น้อยครับอันดับแรกต้องเข้าไลฟ์ก่อนครับอันดับแรกต้องเข้าไลฟ์ก่อนงั้นจะไม่เห็นใช่เข้าดูไลฟ์ก่อนครับแล้วก็สั่งเลยในไลฟ์นี้เลยครับแค่ในไลฟ์นี้ใช่ไหมครับใช่แค่ในไลฟ์นี้เท่านั้นแค่ในไลฟ์นี้เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยเพราะมี9ผืนใช่9ผืนครับในประเทศนะครับผมส่วน2ผืนนี้ของพวกผมฮะถ้าเราเอาเราไปบริจาคก็จะเป็น11ผืนไม่แน่2ผืนนี้อาจจะรวมอยู่ใน9ก็ได้นะครับแฟนคลับบอกว่าผ้าห่มสวยน่ารักสวยสีชมพูน่ารักมากเลยสีชมพูเด็กแดงหนูนั่งพูดหนูนั่งเนี่ยใครที่แบบว่าดูพวกเราอยู่สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวทีมงานอ่านคอมฮะไปไหนยังไม่ว่างนั่งตรงนี้หน่อยอยากกระโดดลงเตียงนิ่มมากโอ้ยแต่เตียงนุ่มอยู่นะทุกคนเตียงนิ่มมากหนูกระโดดลงได้ไหมอ่ะถ้าเตียงนุ่มจริงอ่ะเฮียจะแบบเด้งยิ่งนุ่มยิ่งเด้งสูงนุ่มจริงอันนี้เฮียกระโดดเองใช่ไหมเฮียเด้งก่อนที่หนูจะลงเตียงอีกนะเมื่อกี้สมมติว่าเด้งพร้อมกันเฮ้ยโอ้โหนุ่มจริงอันนี้ถ้าหนูเด้งต่อนี่ฮาเลยบอกเลยกอดพยาบาลเตรียมมาแล้วครับวันนี้ไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับผมวันนี้หนูเดี๋ยวจะไม่ได้แผลบอกเลยว่ามันคือจริงๆที่เราทำแบบนี้คือมันการเอ็กซ์ไซส์อย่างนึงที่ทำให้หนูได้แบบเผาผลาญแคลอรี่เอ็กซ์ไซส์ก่อนกินข้าวครับใช่เพราะเดี๋ยวเราจะไปกินกันข้างบนเราจะไปกินข้าวข้างบนครับก็ถือเป็นการออกกำลังกายไปเลยนี่ไงหนูเวลาเรานอนใช่ไหมเปิดม่านเลยตอนคืนสวยสิ่งที่เราเห็นตอนนี้คืออะไรถ้ามองจากเตียงที่ฝั่งเอ็นตอนนี้เห็นพวกพี่ทีมงานจะบอกเลยพี่ทีมงานครับไม่เราเห็นทุกคนอันนี้ก็ตรงไปหน่อยไปหน่อยเห็นภูเขาครับผมวิวแม่น้ำนะครับผมสวยงามมากนะครับผมบอกเลยว่าตอนคืนยิ่งอากาศเย็นก็ดีเพราะเราจะประหยัดไม่เปิดแอร์เราจะเปิดประตูเพราะประตูเราก็บานใหญ่อากาศก็เข้าเยอะ
พร้อมยุงยุงมีบินเข้ามาเมื่อกี้มันเห็นมาตัวนึงอะไรไม่รู้แล้วหนูก็จะผ่านแคลอรี่เพราะหนูจะตบยุงไม่ใช่ตบเหี้ยครับผมนี่ครับนี่ชอบนะมองนอนมองทะเลตรงนู้นน่ะค่ำๆอาจจะมีตัวอะไรแบบโผล่ขึ้นมาจากน้ำก็ได้นะแปซิฟิกริมเหรอหุ่นยนต์ที่คนใหญ่ที่บังคับไม่ใช่หุ่นยนต์ก็ซิล่าไม่เอาก็ซิล่าเอาแบบว่าเป็นมังกรใต้น้ำอะพญานาคพญานาคก็ได้อาจจะโผล่ขึ้นมาตรงนู้นทะเลกว้างมากหนูฝันน่ะหนูฝันอะหนูน่าจะฝันนั้นหนูชอบนะหนูชอบอะไรพวกนั้นช่วงนี้ฝันบ่อยด้วยนี่ก็ฝันบ่อยวันก่อนฝันหลายเรื่องมากเลยเออแล้วแบบว่าตอนเดี๋ยวนี้เป็นอะไรไม่รู้แบบสลุมเสื่อมหนูเนี่ยฝันหลายเรื่องมากพอฝันเสร็จหนูก็ฝันต่อหนูก็ฝันหลายเรื่องมากแต่ก็จำไม่ได้ฮะจำได้แบบเขาโคแบบคร่าวๆแล้วบางทีนอนฝันแล้วแบบฝันร้ายก็จะกระตุกขึ้นมาโอ้ยหนูรู้นะเฮียจะเล่าอะไรอ่ะนั่งเครื่องมาเครื่องเหรอนั่งเครื่องนึกถึงย้อนไปที่เฮียเล่าที่อยุธยาจำได้ไหมหนูจำได้นักกลัวมาที่นั่งสอบอ่ะแล้วแบบกระตุกอ่ะอันไหนแล้วก็ขำไม่หยุดอ่ะอันไหนอ่ะที่นั่งสอบแบบสอบอยู่แล้วแบบทำข้อสอบไม่ได้อ่ะแล้วนั่งแบบอ๋อนึกออกแล้วนี่อันนั้นขำไม่หยุดเลยนึกแล้วขำก็หนูนั่งเครื่องมาครับผมหนูนั่งเครื่องมานั่งอยู่เนี่ยกำลังจะขึ้นนั่งหนูก็เล่นมือถือแหละหนูนั่งแล้วสักแป๊บหนูก็หนูเท้าแขนอยู่แบบนี้ตรงที่เท้าแขนแล้วอยู่ดีหนูก็ตุกขึ้นมาหนูก็ตุกเหรอหนูแล้วก็หลับแล้วหนูก็เขินอยู่นะหลับอยู่งี้อยู่ดีก็ไม่มีใครขึ้นมาไปทุกคนเดี๋ยวไฮไลท์ดีกว่าเดี๋ยวพาทุกคนขึ้นไปชั้นสองครับผมเอาน้องไปด้วยมันไม่ผืนใหญ่ไปหรอผ้าห่มอ่ะไม่ใช่ผืนนี้ผืนนี้อ่ะหนูเอาไปผืนนึงนี่ไงอันนี้เก็บไว้อันนี้เก็บไว้อ่ะเอาไปผืนเดียวได้นี่มีลำโพงด้วยเนี่ยโอ้ยชอบมากอะไรที่ส่วนตัวเป็นคนชอบแบบอินทีเรียดีไซน์หรือว่าอะไรต่างๆเราจะพาทัวร์เห็นทุกอย่างนะครับผมข้างบนก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันเลยครับข้างบนก็คืออันนี้คือในพื้นที่ส่วนตัวของห้องอยู่นะครับผมจริงๆเรากดลิฟต์ขึ้นมาถึงเลยห้องเรานะครับผมขึ้นมาแล้วถึงห้องเลยนี่บันไดสวยมากทุกคนเอาไปทางนี้เอาไปไหนเล่าตรงนู้นนะจะมุดก็มันก็มีทางให้เข้าไปนะอันนี้คือต้นไม้พูดทำไมแปะนี่ครับวิวมันมีปลาด้วยอยากกินปลาจังไปจับที่ทะเลเองนี่ตุบเลอร์เลยมันกินได้ไหมล่ะปลาตุบเลอร์เลยนี่น้องสงสารแต่แม่ปลาบูหนูรู้จักกันนี้หนูไม่เคยฟังเคยฟังจากเฮียนี่แหละโซฟาครับผมเข้าไปห้องนี้ดีกว่าครับห้องนี้ก็คือใหญ่มากห้องนั่งเล่นนะอ้าวอุ๊ยพี่จะแกล้งอะไรหนูอ่ะยาหนูไม่นี่บอกเลยว่าเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์ทุกคนนะครับผมเพราะว่าข้างในสวยมากข้างในสวยมากบอกเลยสวยมากบอกเลยว่าสวยสุดหนูรู้แล้วเราต้องทำการเซอร์ไพรส์นะครับผมบอกเลยจริงๆเราเมื่อกี้เราขึ้นลิฟต์ตัวนี้มาแล้วหนูเนาะใช่ไหมใช่ตัวนู้นตัวนี้ข้างหลังเราเป็นลิฟต์นะครับผมนี่เดินขึ้นมาถึงเลยนี่เขาเอาพี่เขาเอามอร์นิ่งมาให้ด้วยเครื่องดื่มเครื่องดื่มแล้วเราจะรับเลยรับเลยเหรออ๋อพี่มาผิดห้องครับอันนี้มีคนสั่งใช่ไหมฮะขี้แกล้งเนาะได้ครับพี่แกล้งไปกระทั่งพี่พนักงานเลยอ๋อย่าน้องแข็งไว้ด้วยขอบคุณมากครับผมแต่แยกกันไม่ได้นะครับพี่นะระวังเดี๋ยวอันนี้คือที่เราสั่งไปเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวเราหลังจากที่เซอร์ไพรส์ทุกคนแล้วเราจะไปดื่มด่ำไปในห้องดีกว่าหนูไม่ถือเลยเอาก็เฮียรับมารับมาก็ต้องรับจบฮะไปเลยนี่
ในนี้มีอะไรกินไหมนะมีน้ำเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วว้าวอันนี้อะไรอ่ะใส่ตู้ว้าวน่ะเย็นอยากเข้าไปตู้เย็นไม่ใช่ว้าวเจอของกินมีมะพร้าวด้วยนี่ผมมาได้ไหมครับมะพร้าวนี้เดี๋ยวให้ทีมงานช่วยใช่นี่เราเตรียมบางส่วนไว้เรียบร้อยแล้วอ๋อพี่ครับเตรียมอันนี้ไว้ให้ด้วยนี่อ๊บถึงช่วงคอรีแอคชั่นแบบธรรมชาติไม่ธรรมชาติละรีแอคชั่นแบบธรรมชาติมะม่วงน่ากินมากคงเป็นครั้งแรกของหนูแหละที่เห็นมะม่วงเนี่ยเข้าใจอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ฝรั่งอันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกหนูแหละที่เห็นฝรั่งหอมมากข้างล่างรู้จักไหมที่วางมะม่วงฝรั่งใบใช่ตื่นเต้นไหมใบตองอ๋อก็เป็นครั้งแรกของหนูที่เห็นใบตองเลยครับAmazing อันนี้สั่งอันนี้กินเลยวันนี้หรือว่าเดี๋ยวค่อยกินไปกินตรงนู้นดีกว่าหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเคาน์เตอร์นี้ได้นะครับมีเท่าแก่น้อยเหมือนเดิมเพียบเลยแต่วันนี้ที่ไม่ต้องเดินไปชั้น1ชั้น2ก็มีให้กินแต่ตอนนี้มันบังแต่วันนี้หนูมีอะไรมานำเสนอทุกคนมากเท่าแก่น้อยครับนู่นเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์ผมมากๆซึ่งแอบรู้มาแล้วแต่เราไม่เคยลองซึ่งอันนี้เคยไม่เคยครั้งนี้ครั้งแรกอะฮะอ๋อครับทุกคนจะได้เห็นแล้วเดี๋ยวไม่กินคนเดียวดิหนูไม่ต้องบอกต้องบอกนี่ทุกคนอยากให้ซื้อมากินด้วยให้อร่อยด้วยกันไงไปทางนู้นดีกว่าเอาไปด้วยไหมอ่ะมีมันด้วยอ่ะมือซ่อมมันนู้นดีกว่าครับกินเหมือนกันนะหนูไม่มีซ่อมเหมือนเอาซ่อมจริงๆหนูใช้มือหนูใช้มือไปแล้วหนึ่งชิ้นฮะไม่เปิดบิดเลยนิ้วติดเอาออติเจ็บเหรอไม่เจ็บครับมีกล่องของผมจะบางผมไม่ใช้ฮะผมไม่ใช้ไม่เจ็บหรอเฮียแข็งแรงจะตายปกติเราทำอาหารที่เขาเซตมาไว้แล้วก็ทำเองไม่ค่อยทำเท่าไหร่ส่วนใหญ่กินอย่างเดียวเอามาวางตกแต่งครับผมแต่ก็เคยทำหลายครั้งครับแต่ถ้าจริงจังก็อยากจะทำเหมือนกันถ้ามีโอกาสจากไลฟ์ข้างหน้าของเท่าแก่น้อยนะครับผมแชร์ปีโมเมนต์ครั้งที่ครั้งหน้าห้าอาจจะพาไปทำอาหารใช่ครั้งหน้าอาจจะพาไปต่างประเทศนี่ใครจะไปดูเลือกคิวเลยทีมงานครั้งหน้าอาจจะพาไปต่างประเทศพูดเล่นครับพูดเล่นครับผมตลกไหมนี่ตลกเฮียนั่นแหละเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเราต้องทำเป็นไม่เห็นดิอ๋ออ่ะลองนึงต่อครับนึงของอุ้ยอันนี้ป้าหนูที่ทุกคนจะแบบรู้กันทั่วประเทศแล้วอันใหม่อันใหม่รสอะไรอ่ะไม่เคยเห็นเลยสีผัดไทยไม่ใช่อันนี้เราอันนี้นี่ให้ทุกคนทายว่าเป็นรสอะไรปิดไว้ก่อนครับหนูปิดไว้ก่อนอยากรู้ว่าทุกคนทายเป็นรถอะไรครับเพราะว่าตอนแรกผมตื่นเต้นมากเพราะว่าเห็นแบบว่ากล่องสีแบบนี้นะฮะแพ็กเกจแบบนี้แพ็กเกจใหม่แล้วเป็นแบบโรนะครับผมในหนูลองโรดิโรของหนูคือกิ้งไปเลยม้วนหน้านู่นให้ทุกคนทายว่าเป็นรถอะไรครับผมรถอะไรนะเอาจริงทุกคนทายไม่ถูกผมว่าทายไม่ถูกมันเดายากมากเล่นใหญ่ให้สมที่เขาพาเรามาเลยครับเราชอบเล่นใหญ่ครับมันเป็นยังไงไปนั่งคุยกันดีกว่ามันเป็นยังไงเราโชว์วิวดีกว่าครับใช่โชว์หน่อยเหมือนหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าข้างหลังนี้วิวสวยมากจริงแอบแล้วแอบทำอุ้ยลึกเฮียเบย์ฟังไหนครับเฮียเบย์ฟังนั้น1 2 3โอ้โหกว้างมากโอ้โหไม้กับชนหัววิวสวยมากหนูไม่รู้เลยข้างหลังม่านมีวิวสวยขนาดนี้พระอาทิตย์อ๋อ
อ๋อพระอาทิตย์อยู่ฝั่งนี้นะอาทิตย์ตะวันตกนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปฝั่งนู้นนี่วิวกว้างบอกเลยที่เกาะที่อยู่ฝั่งนู้นฮะเห็นไหมฮะทางในไลฟ์เห็นไหมฮะชื่อเกาะอะไรนะครับอันนู้นเออชื่อว่าเกาะตะเภาใหญ่ครับผมใช่เหรอเอ้าเฮียเรียนภูมิศาสตร์มาถึงเฮียจะตกเฮียก็มีความรู้เกาะตะเภาใหญ่ไม่ใช่เกาะกะเพรานะครับผมไม่ได้หิวตะเพราใหญ่ตะเพราใหญ่หนูเคยเห็นเครื่องตะเพราไหมเครื่องตะเพราเป็นไงอะครับทุกคนรู้จักเครื่องตะเพราไหมฮะรู้จักแต่กะเพราไม่หิวไม่ได้กะเพราตะเพราเป็นไงตะเพราผิงเอาไว้ทำอะไรอะครับตอนนี้คอมเมนต์คือวิวสวยมากที่พักสวยมากๆไม่มีใครกะเพราเลยครับเนี่ยไม่มีใครพูดถึงตะเพราเลยเดี๋ยวนะตะเพราอะไรอ่ะตะเพราเออช่างมันครับคืออะไรอ่ะเตาผิงหรอครับไม่รู้อ่ะไม่รู้เอ้าหนูจะรู้ไหมครับตะเพราใหญ่ครับผมลองเสิร์ชดูถ้าข้อมูลผิดพลาดขออภัยด้วยครับผมก็จะเป็นเกาะตะเพราใหญ่ฝั่งนู้นนะครับผมแล้วก็เป็นแม่น้ำไม่ใช่ทะเลหรอถ้าชี้ตรงนู้นก็จะทะเลตอนนั้นก็จะเป็นขอโทษด้วยไม่นะตอนนี้ก็จะเป็นที่เราพาที่ทุกคนดูไปแล้วฮะเป็นหาดตรงนู้นนะครับมาแม่น้ำกว้างมากนี่หนูอยากชิมแล้วอ่ะจริงๆอ่ะโอ๊ยน้อง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 ง่วงไปน้องหลับไปอ่ะน้องนอนไม่เอาน้องขาดชิมแล้วเลยตอนนี้มีคนเดาว่าเป็นมะพร้าวกับซีฟู้ดเยอะมากมะพร้าวกับซีฟู้ดนะครับคนที่เห็นว่าเป็นมะพร้าวก็คือเห็นเป็นมะพร้าวแต่จริงๆทุกคนน่าจะเห็นผิดฮะทำไมผิดอ่ะถูกแล้วแหละมะพร้าวถูกแล้วเรามาบอกชื่อรถกันดีกว่าหนูให้หนูเป็นคนพูดอย่าชิมมากเพราะว่าครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของเราสองคนนะครับผมที่ได้เทสรสชาตินะครับผมนี่ไม่เคยกินเลยไม่เคยกินเลยเพิ่งเห็นซึ่งอยากลองมากวันนี้ครั้งเห็นมาก่อนหน้านี้แบบว่าเห็นตอนที่มาถึงนะฮะอยากกินมากแต่รอมากินตอนไลฟ์ใช่ครับได้กินไหมวันนี้ก็มันเก็บไม่ออกออกแล้วนี่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 ครั้งแรกของจักรวาลทุกมันติดเวิร์ดนะครับผมตื่นเต้นรถอะไรครับทุกคนนี่มันเป็นมะพร้าวนะครับทุกคนแต่ว่าชื่อรถว่าว่าสักทีอ่ะเฮียถือก่อนถือก่อนยังไม่ว่าว่านี่เลยสาหร่ายเท่าแก่น้อยรถกะทิอบควันเทียนรถกะทิอบควันเทียนสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อยรสใหม่ใหม่และใหม่กินที่ไหนก็อร่อยกินได้ทุกที่โซฟาข้างบนก็มีเคาน์เตอร์ก็มีห้องน้ำก็ยังมีก็ยังมีไม่ต้องเดินให้เสียแรงมีทุกชั้นนอกจากชั้นรักเธอเท่าแก่น้อยไม่ได้ช่วยบรรเทาในการแก้ปวดแต่ช่วยบรรเทาอาการหิวในท้องของคุณและครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของเราสองคนซึ่งหนูเปิดหน้าไปแล้วไม่ชวนเลยแล้วเราก็กำลังจะเปิดหอมกะทิหอมมะพร้าวมากหอมกะทิมากเลยเอาไปว่าตอนที่เอ้ยอย่าเพิ่งเอาพร้อมกันได้ไหมอยากกินพร้อมกันไม่ใช่ตอนคิดว่าเมื่อกี้เอ๊ะว่าควันเทียนกะทิเป็นกะทิที่เป็นมะพร้าวที่เอาควันเปลวเทียนมาเผาเหมือนแบบมาหลอมมันเผาแล้วมาหลอมกะทิมันคือกะทิอบควันเทียนคือเอากะทิไปอบกับควันเทียนใช่ไหมครับจุดเอ้าเฮียเหมือนกินพร้อมกันไงเหมือนจะเข้าไปแล้วเปียกเลยอ่ะดีหรอวะเนี่ยเดี๋ยวมันย้วยเดี๋ยวมันยบแล้วมันโดนอากาศเปียกตลกตลกเพราะว่าเข้าปากไปหลายรอบแล้วหอมแล้วหอมกะทิแม่ตอนนี้จะถามว่าในเซตที่จะสั่งในวันนี้มีอันนี้หรือเปล่าคำตอบมีแฟนถามว่าในเซตที่จะสั่งซื้อวันนี้มีรสนี้ไหมคำตอบคือมีครับใช่ใช่ครับผมอร่อยมากอร่อยมากแพ็กเกจก็น่ารักมากด้วยหอมกลิ่นกะทิแล้วเหมือนมีกลิ่นควันใช่แต่รสชาตินี้นะครับผมมีเฉพาะที่จีนนะครับแต่ทางคิมอสามารถสั่งได้นะครับผมส่วนไทยมีขายที่พิมพ์พาวเวอร์ครับ
ใช่ครับผมถามว่าอะไรอุดหนุนก่อนได้อร่อยครับมาทิพร้อมเหมือนได้กลิ่นควันเทียนอยู่ถ้ามันตอนแรกนึกว่ากลิ่นควันเทียนรีวิวได้เลยกลิ่นควันเทียนเหมือนมันมีกลิ่นหอมของการเผาอะครับผมการย่างการเผาด้วยกะทิแต่รสชาติตอนแรกชัดมากเลยใช่ชัดมากตอนแรกกินไปนึกว่าจะร้อนแต่มันดับไปแล้วควันเทียนอร่อยครับผมหนูอยากได้เอฟเฟกต์แบบสามารถอุดหนุนได้นะใครที่อุดหนุนก็อย่าลืมนะครับผมจัดทางที่มอหรือทางเฟซบุ๊กของเฟซบุ๊กเท่ากันน้อยนะครับผมเรามีผ้าน่ารักน่ารักนะครับผมมีเดี๋ยวเราจับลัคกี้ดอนะครับผมมีหมด9ผืนไทย2ผืนแล้วก็อินเตอร์แฟนส์7ผืนครับใช่ฝั่งจีน7ผืนนะครับผมก็สามารถอุดหนุนได้นะครับและที่สำคัญบอกเลยที่ขาดไม่ได้นะครับผมนี่ทุกคนเห็นตรงหน้าไหมที่เห็นซีนูนิวที่อยู่หน้าซองนะครับ4รสชาตินี้แค่4รสชาตินี้4รสชาตินี้นะครับ1 2 3และ4ครับอันนี้จะเป็นแพ็คเกจของที่เป็นรูปหนูกับเฮียนะครับที่จะมีขายแค่ที่ต่างประเทศใช่ไหมครับเป็นแพ็คเกจของต่างประเทศซึ่ง4ลวดลายนี้หมดแล้วหมดเลยนะเขาจะบอกว่าเขาจะไม่ผลิตแล้วเป็นลวดลายนี้ครับเพราะฉะนั้นทุกคนอยากให้เก็บไว้อ่ะมีแบบเนี่ย4ลายนี้จะไม่มีแล้วนะเพราะคือหมดแล้วหมดเลยในไลฟ์นี้ก็หมดแล้วหมดเลยเพราะฉะนั้นฝากด้วยครับเก็บไว้ได้เลยนะและก่อนหน้านี้ก็มีรสผัดไทยด้วยใช่ไหมหนูรสผัดไทยรสผัดไทยอร่อยมากรสผัดไทยอันนี้มากินจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองเพราะว่าผัดไทยเป็นอาหารประจำชาติประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งรสชาติแล้วหอมหวานไม่ได้หวานกินกับที่มาหวานเมื่อกี้เลยติดปากหน่อยครับผมรสชาติแบบว่าอร่อยมากผัดไทยไม่ได้กินผัดไทยกุ้งสดเลยบ้านเฮียมีเยอะงามหอมมากนั่นเราห้ามคุณทลายเราจะได้ไม่ถ่ายแต่อันเนี้ยผมชอบอันนี้มากเลยมันเป็นแบบมันหวานอ่ะแล้วกลิ่นชาทีหอมเหมือนเป็นสไลด์หวานครับปกติที่ผ่านมาจะออกแบบเป็นเหมือนเรากินของคาวแต่นี้เหมือนกินขนมเลยครับเหมือนกินแบบมะพร้าวหอมๆใช่ครับผมอ่ะเรามาถ่ายรูปกันกล้องไหนดีนะเอานี่แชร์นี่วางของบ้างเห็นวิวไหมฮะเอาแบบวิวสวยๆนะครับนี่นี่ค่ะไอ้อ่างเนี่ยฝากด้วยนะทุกคนนี่ชอบรสมะเขือเทศมากส่วนตัวจริงๆอยากหยิบมากินทุกรสเลยครับแต่ว่าน่าจะไม่ทันเดี๋ยวเราพาไม่รู้พาทิตย์จะตกไปหรือยังตอนนี้กี่โมงครับตอนนี้5โมง5โมง45 5โมง16วันนี้ไทม์ไลน์อาทิตย์ตกกี่โมงนุ้ง6โมงเป๊ะเลยฮะอันนี้น้องโอ๊ยไม่ใช่น้องเรียกอันนี้ว่าน้องด้วยอาทิตย์อันนี้อาทิตย์อยู่ฝั่งนู้นอาทิตย์ฝั่งนู้นนี่ที่ต้นตกตกไปหรือยังอ่ะครับไม่เนี่ยยังไม่ตกทําไมกําลังจะตกพร้อมแล้วเราไปกันดีกว่าทุกคนไปรอดูพระอาทิตย์ตกดีกว่าเดี๋ยวว่างอันนี้ไว้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันนี่จุดไฮไลท์ของเราในวันนี้ซึ่งบอกเลยว่าสถานที่ต่างๆก็ไฮไลท์แต่ตรงนี้ไฮไลท์กว่าพระอาทิตย์จะตกเพราะว่าเป็นสระผมผมคืนนี้แน่นอนสะอาดแน่นอนไม่ใช่คืนก่อนนอนต้องสระผมด้วยใช่ก็หนูเซ็ตผมมาก็ต้องสระผมแต่มันเป็นสระสะใจเธอแล้วหรือยังหรือจะเป็นสระแก้วสระแก้วมรกตก็สวยดีนะหรือจะเป็นสระดื้ออุ้ยชอบสระหนูกินไม่ถึงเลยเนี่ยไม่รู้มือมันสัมผัสพอดีก็รู้หรือว่าจะเป็นสระสักทีเถอะโอ้สระครับผมมันเป็นสระน้ำสักทีครับสระน้ำตรงนู้นสระน้ำเราจะสระน้ำยังไงอ่ะเปียกหมดดิอันนั้นสาดครับอันนั้นสาดนี่มีบันไดลงไปด้วยครับ
อันนี้ไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่บันไดสวรรค์บันไดสวรรค์แต่เดินลงบันไดสวรรค์ที่ฝั่งนู้นท้องฟ้ามันครึ้มบันไดอยู่ข้างไม่ได้กับบันไดสวรรค์แต่เดินลงตลกอ่ะไอ้ฝั่งนู้นก็สวยนะเฮ้ยโหอยากให้ฝั่งนู้นสวยมันคือเหมือนแบบว่าเดย์ไนท์นะครับฝั่งนู้นเหมือนฝนจะตกเหมือนฝนแต่สวยมากฝั่งนู้นแต่ฝั่งนู้นสว่างอยู่จริงอยากให้ดูอ่ะดูเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนครับฝั่งนี้เหมือนฝนจะตกเลยใช่ดูมืดๆน่ะทุกคนแล้วดูแบบว่าหนูขอบนั่นคืออะไรน้ำทะเลตรงนู้นใช่ไหมน้ำทะเลตรงนู้นเหมือนว่าเงามันบังจริงๆแล้วเหมือนเป็นขอบหนูจริงๆหนูกลัวนะถ้าแบบมืดๆอย่างนั้นใช่ใช่แต่เราไปแต่ก็กลัวฮะแต่สวยดีครับนี่ก่อนที่เราจะไปดูจุดไฮไลท์ซึ่งตอนนี้พระอาทิตย์โดนเมฆบังพระอาทิตย์อยู่ไหนนะเอามาอาหารเลยเหรออุ้ยจุดผ่านหนูเราต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ก่อนเดี๋ยวหนูไม่อยากไปอ่ะมันยังอยู่ตรงนี้มันยังกินยังไม่เริ่มเฮียมันเยอะมากเลยนะการชนะใจตัวเองเป็นการชนะที่ยิ่งใหญ่หนูไม่อยากชนะใจตัวเองนั่งเลยป่ะมาคนละมุมมีปลาด้วยยังไงแวะดูก่อนได้ไหมขออีก50วินาทีหนึ่งขอแค่มองก็อิ่มแล้วสองอุ้นหนุนอันนี้มาสาม4 5 6 7 8กินเลยละกัน9อ่ะ10 10เราเล่นหุ้ยเท่ากันน้อยใช่ไหมออกมาแล้วไม่ต้องเหนื่อยออกมาก็มีเท่ากันน้อยหมดตัวไปตื่นก่อนกันเดี๋ยวกลับมากินนะอันนี้อันนี้อะไรอ่ะเอาไว้จุดเทียนจุดไลน์เพื่อความสวยงามพระอาทิตย์ใกล้ปิดตัวแล้วฮะคิวจะหมดพระอาทิตย์กำลังจะหมดคิวนี่ทุกคนมาดูตรงนี้พระอาทิตย์อยู่ตรงนู้นครับก่อนที่ดูพระอาทิตย์อันนี้นะครับผมเป็นสระพูลวิลล่าสามารถว่ายท่าเสื้อได้ถึง500เมตรต่อเนื่องถูกไหมครับเอ้ยถึง5น่าจะ500เมตรนี่น่าจะจมน้ำก่อนว่าแล้ว500เมตรใกล้มากหนูไว้ท่าผีเสื้อเป็นไหมไม่เป็นอันนี้ว่าไม่เป็นเลยท่าผีเสื้อเป็นท่าที่ใช้หัวไหล่ใช้แบบแรงเยอะมากไม่เป็นครับใช่ครับผมท่าผีเสื้อตอนนี้เมฆบังอยู่แต่ถ้ามันลงมาก็จะสวยมากเมื่อกี้เห็นช่องที่จะมองเห็นพระอาทิตย์นะฮะเนี่ยรอพระอาทิตย์ตกแสงอาทิตย์สะท้อนกับผิวน้ำทะเลก็คือใช่ใช่เราเหมือนว่าสมมติว่าถ้าเราว่ายน้ำแล้วก็มองพระอาทิตย์ตกก็จะมีความแบบโรแมนติกแล้วก็แบบว่าโอ้โหธรรมชาติเพราะว่านี่ชอบแบบสายธรรมชาติแล้วเนเจอร์นะครับกินข้าวท่ามกลางใช่อาทิตย์ตกใช่ระทึกมากครับตอนนี้ระทึกมากจนมันจะกำลังจะเห็นนี่เราต้องทำยังไงหนูกินพระอาทิตย์ไม่เห็นพระอาทิตย์เลยอ่ะพระอาทิตย์อยู่หลังเมฆนู่นน่ะพระอาทิตย์เข้าวงกลมมั้ยฮะมันไม่มีจริงๆเท่าไหร่มันไม่มีพระอาทิตย์อ่ะพระอาทิตย์มีนะเฮ้ยพระอาทิตย์มีซุปเปอร์ซันครับผมซุปเปอร์ซันฝากด้วยนะครับผมใครยังไม่ได้อุดหนุนนะครับผมก็ยังมีขอให้อุดหนุนกันนะครับผมขอบคุณครับเมื่อเช้าหนูก็ใส่ซุปเปอร์ซันมานะหมวกใช่ครับขอบคุณหนูมากเลยครับผมน่ารักมากครับอุ๊ยตอนนี้ลมแรงมากทุกคน1 2ไปอีกไปไหนฮะตกจะตกน้ำฮะไปหนูไปเถอะลงหนูไปนี่เดี๋ยวหนูลงแน่เดี๋ยวหนูลงแน่เดี๋ยวคืนนี้แน่จะลงคืนนี้แน่เพราะว่าอยู่คืนเดียวหนูว่าฝนตกจริงแล้วอ่ะใช่ฝันนุ้นฝนน่าตกจริงฮะแต่เขาขอรูปอีกครับอะไรดีอ่ะพาคิดอีกหนึ่งท่าเนี่ยอธิบายก่อนจะไปตรงนั้นพี่มีโจทย์ให้หนึ่งโจทย์ก็คือพูดภาษาจีนน้องมาโอ้ลมแรงมากฝนตกต้อนรับเรากงสู่ชิงเสี่ยตาแปลว่าอะไรอะครับกงสุนกงจูชิงเซีย
ันเสี่ยตันกงจูกงจูชิงเสี่ยตันกงจูชิงเสี่ยตันหรือเสี่ยตันสักอย่างนึงถ้าได้ยินเสียงลมไม่ต้องแปลกใจผมเปิดพัดลมครับเปิดเบอร์10อยู่ดีๆฝนก็ตกเราเลยใช่เพราะว่าตอนแรกเราจะพายไปอีกมุมนึงนะครับผมเนื่องจากลมมันแรงแล้วก็เปิดพัดลมแรงไปหน่อยฝนตกมาโอ้เบียร์ถ้าพัดลมแรงขนาดนี้เดี๋ยวผมจะปิวไปถึงตัวเราเนี่ยจะปิวไม่เราเหมือนเราเรียกสังเกตจากทรงผมแต่ตรงโน้นเหมือนสังเกตจากน้ำแล้วตอนนี้ฝนก็ตกเรียบร้อยแล้วดีๆน้องก็จะโคร่มลงมาใช่แต่เรานั่งฝั่งนี้ได้เลยครับผมได้ครับระหว่างนี้ก็อย่างนี้หนูก็จะได้กินเร็วขึ้นนะสิแต่จริงทุกคนหิวแล้วหิวแล้วอยากกินปลามากเลยอ่ะปลาอันนู้นน่ากินมากเลยเรามาแนะนำอันนี้เขาเรียกว่าแกงเหลืองป่ะแกงเหลืองอันนี้ห้องหมูฮะห้องห้องหมูห้องใช่ไหมครับอันนี้คือหมูห้องหมูห้องห้องห้องไม่ใช่ห้อง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 อันนี้คือแกงอะไรครับแกงหน่อไม้แกงเหลืองหน่อแกงเหลืองทอดมันกุ้งขนมอันนี้น่าจะเป็นปลานิลนี่ก้างนี่ปูนี่กุ้งปลากุ้งกะปิครับไม่ลาบก็คั่วกิ้งไม่ใช่อันนี้เหมือนไก่หรือหมูไก่ผัดไก่สับตะไคร้ผัดอะไรสักอย่างนี่แหละครับแล้วก็ใบชอบมากใบเหลียงใช่ไหมใบเหลียงผัดไข่อันนี้น่าจะเป็นพะแนงโอ้ขนมจีนพะแนงครับผมขนมจีนพะแนงอะไรสักอย่างมาเลยอันนี้คือมะพร้าวมะพร้าวกะทิที่เอาไปเผากับผักหน่อยลมแรงเนี่ยยังเหมือนเดิมเลยแต่หนูปิวไปแล้วหนูไม่รู้ปิวไปหรือยังนี่อ๋อข้างหลังอยากเอาพามันตั้งไงได้ไหมตั้งทำไมอ่ะอันนี้มันอยู่ตรงไหนให้ช่วยนาจดไหมครับจดไม่ได้ที่แกงนาแกงนะครับปังปอนทุกคนเคยดูปังปอนหรือเคยดูปังปอนปะปังปอนที่มีผมสามเส้นสามเส้นต้องขึ้นมาแบบน่ารักน่ารักหืมต้องไงสดชื่นครับอยากจะถามทุกคนเวลาเราไปทะเลนะครับผมแล้วก็ไปเที่ยวทะเลนะครับผมทุกคนสั่งเครื่องดื่มอะไรดื่มกันพวกผลไม้อยากรู้เช่นลิ้นจี่ปั่นมะพร้าวปั่นแตงโมปั่นอันนี้ชอบสั่งแตงโมกับมะพร้าวครับผมหนูหลังก็เริ่มกินอย่างอื่นแล้วนะหนูชอบกินน้ำส้มแตงโมก็ชอบแต่สับปะรดไม่กินครับสับปะรดไม่กินเดี๋ยวนี้หนูชอบนี่ฮะน้ำดีท็อกซ์อร่อยอ๋อก็กินนะอร่อยมันเหมือนเป็นผลไม้ยำกับผักจริงจริงไม่ได้ชอบขนาดนั้นหรอกแต่ว่าหนูกินเยอะไงตอนนี้ร้องฝนหนูก็เลยดีท็อกซ์ซะหน่อยใช่ครับผมอุ้ยฝั่งนู้นสวยมากเหมือนฝั่งนู้นฝนไม่ตกแล้วฝั่งนี้ฝนตกเพราะฝั่งนู้นสว่างฝั่งนู้นแต่เดี๋ยวมันก็จะตกแล้วอ่ะแต่ฝั่งเนี้ยมืดมากเลยครับเหมือนพายุเข้าเลยไม่แน่ใจเข้าหรือเปล่าบอกแล้วดีแอนไนท์ดีแอนไนท์ว่ามันเดย์แอนไนท์จริงฝั่งนู้นกำลังจะเป็นไนท์แล้วครับใช่ฝั่งบอกแล้วพวกเรามาแบบธรรมดาไม่ได้เราเรียกฝนมาด้วยวันอื่นไม่เอานะเอาดอเรียกแต่นี้เราอยู่ในอินดอร์เราอยู่ในอินดอร์เราเรียกได้ครับแต่จริงๆเวลาถ้าฝนตกอ่ะจริงๆผมชอบให้มันตกตอนนอนนะใช่ทุกคนรู้ไหมว่าฝนตกมีประโยชน์ยังไงยังไงครับทำให้เรานอนหลับใช่ทำให้เรานอนหลับแล้วก็เราก็จะได้กลิ่นธรรมชาติมากขึ้นนะครับใครที่ออกไปข้างนอกเพราะว่าเราก็ได้กลิ่นแบบว่าฝนที่โดนเม็ดทรายต้นไม้กลิ่นอะไรต่างๆก็จะโชยมานะครับผมเราก็ดื่มด่ำบรรยากาศดื่มด่ำกลิ่นครับผมบอกเลยว่าสดชื่นรู้สึกว่าเวลาแต่ วันนี้ไม่ใช่ฝนมันวันนี้น่าจะมีพายุมาด้วยครับตอนนี้พายุกลิ่นพายุวันนี้น่าจะมีพายุด้วยฝนตกตอนนอนแล้วมันไม่เหงาดีใช่นี่ชอบเป็นคนชอบเปิดเสียงฝนมากแอมเบียนฝนแอมเบียนเตาผิงใช่เฮียชอบเปิดเสียงอะไรฟังตอนก่อนนอนครับแล้วก็หลับไปเลยแล้วเสียงนะที่เปิดนั้นก็ยังอยู่เดี๋ยวนี้อากาศขึ้นนะหนูเสียงแบบเสียงแบบแสงเหนือจะพูดยังไงดีเป็นแบบเหมือนแบบเรียกว่าอะไรนะเหมือนออโรร่าอะไรอย่างนั้นหรอ
บแบบแสงอ่ะแบบแสงเหนืออ๋อแบบนั้นไม่เชิงไม่เชิงเสียงในสปาหรือนวดเออแล้วก็มีเสียงอวกาศอะไรเงี้ยแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยก็จะมีเสียงเตาผิงกับเสียงแม่น้ำแล้วนกร้องก็เหมือนแอดออนเสียงเข้าไปแล้วเฮียเปิดแล้วเฮียหลับไปเลยแล้วประเด็นคือเฮียไม่ปิดไงครับเอ้าก็ดีกว่าเฮียฟังเดอะช็อกอ่ะเคยมีเพื่อนที่ชอบฟังเดอะช็อกไหมไอ้แม็กเนี่ยเปิดเดอะช็อกฟังบอกว่าเสียงเวลาตอนเล่าผีไม่ชอบฟังเรื่องผีอ่ะเวลาเสียงตอนเล่าผีมันกล่อมเราดีเพราะมันเสียงโทนต่ำแล้วมันแบบฟังแล้วมันแบบผ่อนคลายแล้วไม่กลัวหรอถ้าเกิดฟังเรื่องผีคนถ้าคนชอบก็ชอบเลยนะหนูไม่ชอบครับไม่เปิดไปก็หลับไปเลยและทำไมเราไม่กินนะดูละครอย่างว่าครับเวลาฝนตกหนักเวลาไปไหนกันไม่ทันแน่เลยขึ้นเนี่ยซีนหลังจากฝนตกหนักๆมันมักจะเป็นแบบซีนหลังจากฝนตกหนักซีนหลังฝนตกหนักในละครนะครับซีนหลังฝนตกหนักในละครในละครอ่ะจะโรแมนติกแม้ในชีวิตจริงแบบโอ๊ยเปียกหมดแล้วอาบน้ำลูกไม่สบายจริงจริงก็เปียกครับวิ่งหลบฝนใช่เปียกฝนแบบนานมันจะไม่สบายเอานะครับผมครับวินึกถึงตอนนิ่งเฮียที่แบบว่าตอนฝนตกนั้นแต่งงานเพื่อโอ้โหเละโรแมนติกตอนหลังจริงครับผมแต่ก่อนหน้านั้นโหเค็มมากเครื่องสำอางสเปรย์ทุกอย่างลงเข้าปากผมปอบๆแล้วมองหน้าแบบในใจอ่ะผมว่าผมเบื้องหลังการถ่ายทำก็คือซีนนั้นไม่ง่ายเลยผมลงเข้าตาแสบผมมากฮะนั่นคือเบื้องหลังครับผมตอนนี้สังเกตว่าไอไลน์ของนิวไม่ได้อยู่ที่กล้องแล้วเลยผมมองมาสักพักนึงแล้วครับแต่ว่าเฮียไม่เปิดโอกาสให้ผมกินสักทีเฮียไม่ได้เปิดโอกาสไม่มีใครเปิดอันนี้เรากินไปแล้วก็คุยไปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าเลยครับผมพูดคนเดียวหนูกินคนเดียวไม่พูดผัดอะคิดไหมอันนี้ช้อนเขาอ๋อเป็นช้อนกลางมีเยอะมากอันนี้กินกี่คนนี่กินกี่คนเดี๋ยวนะอันนี้กินกี่คนเนี่ยหรือไม่เป็นช้อนกลางหรือเป็นช้อนกลางอ๋อนี่ไงช้อนกลางสี่ห้าเอาเสื้อช้อนกลางถูกไหมก็ได้ก็วางไว้อย่างนั้นก็ได้ครับช้อนกลางไว้ตรงกลางไงถ้ากลางตรงไม่กลางหรอนี่ต้องวางตรงนั้นเอาถ้าวางนั้นก็เปื้อนอันนี้คือช้อนกลางของจริงครับกลางเลยตรงนี้ตลกกันสิตลกกันเลยคิดไม่ถึงกูตกใจหมดครับช้อนกลางเขาให้ไว้ตรงกลางอันนี้ช้อนที่เหลือไว้ตรงไหนหรือว่าเขาแบบว่าเอาช้อนมาให้หนูคิดไม่ทันนะเฮียให้วางให้หมดเลยปะมาช้อนกลางหนูคงไม่ได้กินแล้วแหละวันนี้ตลกอ่ะหนูตลกนะฮะเฮียตลกนะลมพัดแบบว่าฟ้าฝนแอบน่ากลัวเหมือนกันเคยได้ยินเพลงไหมฝนตกยิ่งคิดถึงทีไรก็ยิ่งชุ่มช้ำฝากข้ากันน้อยใจลิขสิทธิ์ด้วยครับอุ่นในหัวใจยังร้องไม่หยุดไม่หลับไม่นอนสองเองนะฮะแม้ว่าคืนนี้มันจะเหน็บหนาวเท่าไรเราก็ต้องเราก็ลองห้ามร้องเป็นเพลงฝนตกยิ่งคิดถึงทีไรใจก็ชุ่มฉ่ำแล้วหนูว่าไหม อยู่ในหัวใจแล้วคืนนี้มันเหน็บหนาวเท่าไหร่เริ่มได้เลยนะเริ่มได้เลยฮะหนูยังนึกเนื้อเพลงจับเพราะว่าจริงๆที่เราประสบก็คือแบบร่วมแฮปปี้โมเมนต์มา4ปีแล้วเนาะคราวนี้รู้สึกยังไงตอนแรกก็คิดว่ามันต้องโรแมนติกมากตอนเนี้ยครับมันไปไกลกว่าที่เราคิดมาประมาณนึงอันนี้ก็โรแมนติกอยู่นะครับโรแมนติกถ้าในใจเราคิดว่าโรแมนติกมันก็จะโรแมนติกอันนี้โรแมนติกจะมีอุปสรรคขวางน้ำมากมายเพียงใดก็ตามยังไงก็โรแมนติกครับโรแมนติกแบบพายุก็ถือว่าโรแมนติกครับใช่โรแมนติกแบบพายุเลยครับโรแมนติกแรงมากโรแมนติกแบบว่าเวอร์ชันโรแมนติกแบบว่าเวอร์ชันแบบว่าฮาร์ดคอร์หน่อยแต่ชอบนะครับอ๋อนี่เขาสวยอืมครับว่ามีข้าวผัดเนี่ยข้าวผัดเล่าให้ฟังนิดนึงวันนี้เราเลือกอาหารมาเป็นวันสำหรับอาหารปลาทั้งหมดเลยอ๋อถามกับซีฟู้ดถ้าเราน้องเห็นรอบที่แล้วเราเอาอาหารนี้เราไปให้ทานกันจำได้ไหมรอบที่
ที่ใช่ครับที่ซ้อมอนันทรายคอนเสิร์ตเป็นอาหารเหนือหมดเลยคราวนี้อร่อยมากเป็นอาหารใต้ไม่ได้สังเกตเลยจริงจริงจริงถ้าสั่งอาหารเหนือมากินที่นี่ก็เป็นอาหารใต้นะเรากินที่ใต้อันนั้นก็จะเป็นอาหารที่ใต้ไม่ใต้เฮียบนเฮียกินข้างบนโต๊ะไม่ได้กินใต้โต๊ะโอ้ยเฮียเฮียไปเรื่อยจนหนูตามไปทันแล้วเนี่ยส่วนแฟนคลับก็บอกว่าเออเป็นอาหารที่ดีมากลงแบบที่แบบจ้องอาหารแล้วจ้องอาหารที่ก็ยังไม่ได้กินสักทีเลยกินข้าวสวยใช่ไหมข้าวคำเดียวกินเผ็ดได้ไหมกินโอ้ยได้ครับจริงๆผมกินเผ็ดได้นะทุกคนแต่แบบว่าต้องดูแล้วมีเวลากินได้มีเวลาว่ากินเอาเลยเฮียบีบมะนาวคนเดียวหมดเลยอ่ะมันยังไม่หมดเอานี่ไปเอานี่ไปไม่เนี่ยเมียมือนะเนี่ยหนูก็กินในนี้ไปเลยเอาอันนั้นเอาเม็ดไหมเอาเม็ดไหมไม่เอาเม็ดเยอะนี่ไม่ถึงไม่ถึงมะนาวใช่ไหมมะนาวไม่ได้ถึงหนูใช่ไหมถึงมะนาวเม็ดเยอะนะครับไม่มีมะนาวตามที่อยู่หน้าที่สี่ชื่อว่าหมูฮ้องเก็บดีกว่าอันนี้หมูฮ้องฮ้องหรือฮ้องนะหนูไม่แน่ใจหมูพะโล้แล้วจบเหมือนจะหมูฮ้องมั้งใช่หมูฮ้องครับหมูฮ้องไม่ของใต้น่าจะเป็นหมูฮ้องทำไมต้องฮ้องอ่ะหนูก็ไม่เหลือก็มีหนูกินในนี้ได้เลยฮ้องเหนือมีไหมฮะผู้ชายนี้น่ากินมากหนูเอาอันนี้ไปเลยกินในนี้เลยใช่อันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าเป็นของใต้หรอครับเป็นของใต้เหรอครับโอ้นึกว่าของเหนือนะเนี่ยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้เป็นของเรากินไปเลยครับผมชวรินโอ้โหโปรตีนครับอย่าลืมตัดมันออกด้วยคอลลาเจนที่สุดเลยรู้ชนิดนึงว่าคอลลาเจนเราเป็นยังไงคอลลาเจนเป็นชั้นโอ้โหไปถึงกินแล้วเป็นชั้นเลยครับใช่มันลงมาอยู่ที่ชั้นตรงพุงหมดเลยครับกินไปชั้นแรงอยู่นี่คอลลาเจนทั้งก้อนเลยเนี่ยจริงๆชอบนะของชอบเลยครับแต่ว่ากินเยอะแล้วมันจะถ้ามีความสุขก็กินไปเถอะเราค่อยลดทำไงดีแต่หมายถึงว่าเรากินไปแล้วเราจะหยุดกินไม่ได้แล้วทำไมเฮียไม่เห็นกินเลยอ่ะฮะตรงมันอ่ะก็หนูต้องเติมคอลลาเจนเยอะๆเฮียกินเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมนี่ไงนี่อันนี้มันอ่ะนี่นี่มันอยู่มันอ่ะมันอยู่นี่มันอ่ะนี่มันอยู่นี่มันอันนี้กินเป็นเพื่อนหน่อยมันไม่ต้องกินหรอกอันนี้เฮียไม่อยากกินไม่กินเฮียเขาฟิตอยู่ครับฟิตหุ่นอยู่ช่วงนี้เราจะไม่บังคับเราโดนด่าว่าอ้วนใครว่าไม่มีใครว่าเลยหนูไม่เคยว่าเลยว่องนะผมว่าอืมเล่นแล้วแล้วอร่อยครับจิ้มเลยนะมันแบบว่าทะลักออกมาในปากเลยอ่ะแบบน้ำแบบเยิ้มๆใช่ไหมหนูเอาไหมเอาคนละคนมันใหญ่ถ้ามันกุ้งถ้ามันจุ้งทอดมันจุ้งทอดมันจุ้งอันนี้ว่าไงอันนี้ไม่ได้กินนานแล้วครับแกงเหลืองคือมันเป็นเครื่องแกงของมันมันก็เลยเหลืองไม่รู้เหมือนกันครับแฟนคลับส่วนหนึ่งก็อวยพรให้ทานให้อร่อยส่วนหนึ่งก็หิวว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นการบอกเล่าหรือเปล่าหิวมากนี่ทุกคนก็สามารถกินกับเราได้ใครมีอาหารมานั่งกินแล้วก็นั่งคุยกันเรื่อยเปื่อยครับหรือว่าคนมาถังข้าวแกงน้อยมากินก็ได้นะครับเรื่องไม่ใช่ข้าวแกงน้อยมากินเลยหรือไม่ก็กดสั่งได้เลยนะครับผมสั่งตรงนี้เลยได้ผ้าห่มกงจูเสี่ยตันจ่ายกงจูชิงเสี่ยตันขอบคุณมากชิงเสี่ยตันถูกแล้วครับกงจูชิงเสี่ยตันหิวอะไรกินเร็วครับทุกคนกี่โมงแล้วเนี่ย6 โมงล่าสุดนี่หิวแล้วก็ท้อด้วยครับทำไมท้ออ่ะครับท้อผมเหรอหิวจนท้อเหรอครับอ๋อหิวจนท้อถ้ามีคนตอบว่าท้อผมเศร้าเลยนะหนูก็ท้ออยู่นะท้อครับเฮียเหร
ลูกท้อมาเฮียชื่อลูกท้อไม่มีอะไรครับนี่ไงกินนี่มีหนูไม่ใช่ช้อนกลางช้อนกลางแหมเฮียก็ยังเห็นช้อนกลางอย่างอยู่ตรงนี้คิดว่าไม่ได้ขนาดที่ฝั่งไทยหิวกันฝั่งจีนบอกว่าเรียกเราเป็นเจ้าหญิงเลยเหรอเดี๋ยวซื้อเลยเนี่ยค่ะอ๋อกงจูแปลว่าเจ้าหญิงใช่ไหมครับใช่ไหมกงจูกงจูแปลว่าเจ้าหญิงกงจูกงจูกงจูมันกงจูมันทุกคนเป็นเจ้าหญิงเป็นแบบว่าเหล่าเจ้าหญิงเหล่าเจ้าหญิงวอมันเอ้ยลิลี่เฮอไฮเกอร์เดอะกงจูมันแปลว่าเหล่าเจ้าหญิงของลิลินกับเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอันนี้พี่ไม่ได้เมคขึ้นมานะแฟนคลับถามจริงๆอยากรู้ว่าซีรีส์ชอบสาระเท่าแก่น้อยรถไหนกันบ้างขอท็อปทรีท็อปทรีท็อปทรีแหละครับชอบรถไหนมากสุดหรอไม่เอาไม่แยกประเภทเนาะไม่เอาแยกมะเขือเทศแน่นอนนะครับผมอันที่สองชอบกิมจิพี่กรอบกรอบชอบกิมจิกิมจิชอบมากชอบมะเขือเทศชอบกิมจิแล้วก็รถอันเนี้ยข้าวสารต้นกับประเภทแล้วแหละอันนึงที่มันกินกับข้าวอบกรอบที่เป็นแบบว่าโรยๆแบบสาหร่ายโรยข้าวข้าวอร่อยมากแล้วกินข้าวแบบคืออร่อยแบบอร่อยแบบอร่อยงงชื่อเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นแบบว่าเป็นเฟลกเหรอครับมีเฟลกอ๋อเป็นเฟลกใช่ๆเป็นเฟลกแล้วหนูซอฟต์ทรีหนูอย่าบอกนะว่ารสมะพร้าวที่เพิ่งกินไปใช่อันนั้นด้วยแต่ว่ากินไปชิ้นเดียวไงหนูต้องลองกินแบบยาวกินอร่อยมันหวานใช่รอเท่าแก่น้อยส่งมาให้เดี๋ยวขอปนกลับไปเลยครับเท่าแก่น้อยจะดีให้อยู่แล้วใช่แต่ให้เยอะมากแต่ละครั้งให้จนแบบว่าต้องแบบแบ่งทุกคนไปให้เยอะแบบเป็นลังหนูตอบก่อนลังเยอะมากหนูยังไม่ได้ตอบเลยหนูยังไม่ได้ตอบเลยรสที่หนูชอบเนี่ยหนูชอบรสอะไรอย่าแย่งหนูแล้วอะไรนะรสที่หนูชอบรสใช่เท่าแกหน่อยให้แบบลังเยอะมากมัน5 6 7 8ลังก็ต้องแบ่งให้คนอื่นไปหนูไม่ตอบแล้วหนูกินแล้วตอบก่อนรสหมูฮ้องก็ได้ไปบอกมาหนูชอบรสแกงเหลืองครับอ๋อรสแกงเหลืองไม่มีรสแกงเหลืองหนูชอบสาหร่ายทอดสาหร่ายทอดสาหร่ายทอดทีนี้ชอบทุกรสเลยอ่ะชอบรสออริจินอลกับซีฟู้ดครับสาหร่ายทอดใช่อร่อยมากเอาซีฟู้ดละกันเชื่อจะเลอะอีกแล้วติดกระดุมนี่ครับไม่เป็นไรไม่ใช่เชื่อเฮียได้หรอจบชอบสาหร่ายทอดซีฟู้ดครับแล้วก็รองลงมาเป็นกะทิอบควันเทียนเลยเพราะชอบรสใหม่เมื่อกี้ครับไม่เหลียนครับใช่ส่วนอันที่3ชอบอะไรนะหรือว่าหนูจะชอบรถใหม่ที่คิดขึ้นมาเองรถนึงเผื่อเท่าแกน้อยมาติดใจว่าเฮ้ยน่าทำรถแซลมอนของหนูไงอร่อยเพราะหนูชอบแซลมอนครับแซลมอนยาซอยญี่ปุ่นชอบจริงข้าวซอยไก่ก็อร่อยนะรถข้าวซอยไก่แบบเนื้อแบบอาหารอะไรเงี้ยจะได้กินไหมวันนี้ผักที่พี่ซีกินอยู่คือผักอะไรครับอันนี้คือผักใบเหลียงครับผมใช่ใบเหลียงนึกว่าจะไม่รู้จักเมื่อกี้เหมือนได้ยินใบเหลียงเหลียงเฮียพูดเหลียงไปย้อนดูไลฟ์เลยเมื่อกี้เฮียพูดเหลียงเหลียงหรือเปล่าครับเหมือนพูดเหรียญนะครั้งแรกมีพี่รู้ได้เฮียพูดเหรียญใช่ไหมเมื่อกี้อยากได้อะไรจากเฮียต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรครับต้องการจะแซวเหมือนเดิมอ๋อยอกใช่ครับพูดเหรียญครับเห็นไหมหนูได้ยินคิดว่าพระอาทิตย์จริงๆอ่ะน่าจะตกไปแล้วหรือตกก็ไม่ตกหรอกก็ไม่รู้หายไปแล้วพาทิตหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับแต่ว่ามันมีอะไรครับวางไปหมดแล้วครับเรามีซุปเปอร์ซันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอ๋อเรามีซุปเปอร์ซันอยู่เราไม่ต้องมีพาทิตก็ได้ครับใช่เพราะพาทิตอยู่ตรงนี้แล้วครับสั่งไม่ทันไปเลยเป็นทะเลที่มีพาทิตด้วยครับเพราะว่าเป็น4ที่มีสุภาษิตนี่ฝากนูมินด้วยครับนูมินรอของผลิตก่อนนะครับหนูกินเองหมดไปแล้วร้อยปุกอะไม่ได้ขายหรอกกินเองทำมากินเองก็มันอร่อยอ่ะแต่อร่อยจริงทุกคนมันอร่อยมากมันเป็นกัมมี่เฮนรี่ที่แบบอร่อยแล้วมีวิตามินในตัวเองด้วยอื
เพิ่มเติมนะครับพรุ่งนี้เรายังมีไลฟ์กันอีกหนึ่งรอบฝากติดตามด้วย10โมงใช่พรุ่งนี้เรามีไลฟ์กันอีกรอบนึงนะครับแบบใช่ครับเราไปดูว่าเราจะไลฟ์สไตล์แบบไหนเราจะไลฟ์แบบตอนประมาณตีสามเนี่ยตื่นมาคนเดียวเนี่ยตื่นมาคนเดียวเถอะตีสามมาหนูยังหลับอยู่เลยเผลอเรายังอยู่ในน้ำเนี่ยตีสามอาจจะยังไม่นอนก็ได้ครับตอนนั้นพรุ่งนี้ก็มีไลฟ์นะครับใช่ทุกคนตื่นมาดูด้วยนะพรุ่งนี้ไลฟ์ตอน10โมงครับเวลาไทยนะครับ10โมงของไทยก็คือ7โมงของที่จีนเย็บเอามันหมิงเทียนชีเตียนใครอะไรจีปัวพรุ่งนี้11โมงก็จะมาไลฟ์ด้วยแฮปปี้โมเมนต์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้แฮปปี้โมเมนต์เนี่ยต่อเนื่องไปจนถึงพรุ่งนี้ใช่เราไม่ได้จบแค่รายนี้นะครับผมพรุ่งนี้จะมาแชร์แฮปปี้โมเมนต์แบบใช่แล้วพรุ่งนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเรียนเนี่ยผู้โชคดีทุกคนด้วยเนาะเราไปเจอผู้โชคดีวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับใช่เราได้ไปกินข้าวกับผู้โชคดีด้วยพรุ่งนี้กินนะครับผมไม่พูดกินอย่างเดียวครับกินอย่างเดียวไม่พูดไม่จาไม่คุยแล้วตอนนี้หนูก็กินอย่างเดียวก็แบบนี้ชอบดีมากเลยอันนี้คือใส่อะไรอันนี้เหรอน่าจะเป็นซอสสำหรับซีฟู้ดชอบอ่ะครับนี่หนูชอบกินมายองเนสมากเลยนะแต่มันอ้วนมากเลยอ่ะมายองเนสอ่ะเอาอะไรหนูเอาปลาคอลลาเจนกินง่ายดีคอลลาเจนคนครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอบกลับครับรอดูครับพรุ่งนี้มาดูด้วยนะครับ10โมงเนาะเมื่อกี้พี่เห็นแฟนภาคเหนือบอกว่าภาคเหนือมืดแล้วภาคใต้ยังสว่างอยู่เลยอือเหรอจะตอบว่ามันสว่างก็มันเป็นป่าอันนี้สว่างใช่ไหมครับไม่อาจจะแบบว่าโดนไฟมันดูมืดกว่าปกติหรือเปล่าอันนี้สว่างอยู่สว่างเดี๋ยวไฟอยู่พี่หรือเปล่ามันเริ่มมืดแล้วครับจริงๆถ้าพายุไม่เข้ามันน่าจะยังสว่างอยู่นะตอนนี้6โมง15ใครยังไม่ได้กินข้าวก็หาข้าวทานด้วยนะครับต่อไปข้างบนเอานี่หรอเอายังไม่เอาเคลียร์ดูให้เลยน้องแป๊บนึงเดี๋ยวหนูเอามันมาแล้วน้องมาแล้วน้องมาแล้วนี่ไงขดเป็นกุ้งไงอยากกินปลาเนี่ยขดเป็นกุ้งนั่นหนูกินอยากกินปลาเอาทั้งตัวเลยไหมแล้วหั่นปลาไม่เก่งนี่ทุกคนครับกินข้าวกันครับผมดูพวกเรากินแล้วทุกคนอย่าลืมหาอะไรรับประทานด้วยนะครับผมมีอะไรก็กินเยอะๆเลยฮะกินให้เยอะกว่าหนูไปเลยถ้ามีความสุขก็กินนะครับผมอย่าอดกินเลยครับกินให้พอประมาณขอเบรกนิดเดียวเซนกับสองสามรูปให้ดูเป็นตัวอย่างนี่หนูคงจะเบรกไม่ได้แล้วหนูคงจะเบรกไม่ได้แล้วเบรกไม่ได้ก็ต้องเบรกเป็นรูปต้องเบรกก่อนที่เราสแนปช็อตมานะครับผมแคปช็อตมาเมื่อกี้นะครับผมเราก็จะมีมาแจกทุกคนด้วยนะครับพร้อมลายเซ็นของเราทั้ง2คน example 3คน4คน5คนแม้ว่าคนของคนพอแต่ว่าเราถ่ายทําก่อนฝนตกใช่ไม่มืดนะทุกคนเราถ่ายแล้วไปอัดสว่างอยู่เลยมาเรียบร้อยแล้วครับผมมีน้องแดงด้วย3คนขอบคุณครับเซ็นเลยสองไมค์ก่อนเดี๋ยวเอาด้านนี้ดีกว่าแล้วก็มีผ้าห่มนะทุกคนหนึ่งผ้าอเนกประสงค์สองผ้าคลุมการเวลาของโดเรมอนหรือเปล่าหรือว่าเป็นผ้าคลุมนี่เป็นตัวอย่างไม่เล่นต่อด้วยใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างในบางส่วนนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาแจกซึ่งผ้าคลุมเราก็ผ้าเนี่ยประสงค์เราก็จะมีลายเซ็นของเราทั้งสองคนด้วยนะครับผมใช่ครับแล้วจะมีเศษอาหารติดเพราะเราเอาไปเช็ดปากน่าจะมีซื้อไม่ครับผมสะอาดดีครับผมแฟนเขาบอกว่าอยากได้ต้องทำยังไงนะอ่าน
อยากได้ต้องซื้อซุปเปอร์ซันนะครับผมไม่ใช่มันจะส่งไม่ใช่หรออย่างนั้นต้องซื้อเท่าแก่น้อยสิครับอย่างนั้นต้องอุ่นหนุนเท่าแก่น้อยนะหรือว่าเท่าแก่น้อยจะคอลแลบซุปเปอร์ซันไม่กล้าครับผมไม่กล้าผ้าห่มใช่ครับใครอยากได้ซื้อเลยในนี้ครับแล้วเห็นเดียวทั้งเท่าแก่น้อยเขาจัดสุ่มลัคกี้ดรอขึ้นมาหนีมาแล้วต้องเซ็นโดยที่ไม่รู้นะโอ้ยเซ็นแล้วเราจะเซ็นตรงไหนดีล่ะเนี่ยผมจะเซ็นบนหลังเพื่อนมันใหญ่มากเลยครับผมห่มไหมเดี๋ยวเฮียเราดูเช็คก่อนว่าเราเซ็นตรงไหนดีตรงกลางมาเลยมาหนูกลัวมันโดนข้าวจังเลยอ่ะเฮียหลบข้าวให้ละฮะเดี๋ยวเอาแล้วเฮียก็กินนะเอาก็หลบข้าวให้แล้วไม่ใช่หลบแบบนั้นสิเอาแค่นั้นเลยหนูหาก่อนเล็งก่อนว่าเซ็นตรงไหนดีนี่ไหมเฮียตรงนี้ไหมนี่นี่หนูเซ็นตรงนี้หนูเซ็นตรงไหนหนูก็เฮียก็เซ็นตรงนี้โอเคหนูเซ็นเลยแล้วกันเอาเลยมันมีสองจุดตรงนี้กับตรงนี้นี่เอาอย่างสีอะไรดีครับเฮียสีเขียวสีน้ำเงินดีครับโอ้ยน้องน้องห้าไม่เลยน้องทะลักออกมาครับสีน้ำเงินก็ได้ครับหมดแล้วไม่เป็นไรครับเอาในทุกเปลี่ยนไหมเดี๋ยวค่อยก็ได้ครับน้องเกิดการทะลักสีเขียวเลยโอ้ยมันเลอะโตด้วยอะครับเป็นไรไหมอะเขาจะว่าไหมครับเดี๋ยวไปเช็ดก็ได้เงี้ยมันเช็ดเดี๋ยวถ้ามันไม่ออกเดี๋ยวเฮียซื้อโต๊ะนี้ก็โอ้โหไม่ต้องห่วงหมดเลยโอ้โหพูดเป็นกันแล้วครับแต่เดี๋ยวค่อยเช็ดแต่ถ้ามันต้องรับผิดชอบจริงเดี๋ยวเฮียซื้อแต่ไปขอแต่ขอออเดอร์เท่าแก่น้อยเงินมันจะไม่ซึมไม่เป็นไรไม่ใช่เสื้อเฮียโอเคตรงนี้หนึ่งจุดจริงๆว่ายน้ำตอนฝนตกมันก็สนุกนะทุกคนมันจะเป็นทุกคนเคยว่ายน้ำตอนฝนตกไหมฮะมันสนุกนะแต่ก็ระวังป่วยด้วยมีอะไรจิ้มบ้างไหมไม่เลยครับหนูเซ็นอะไรเซ็นเฮียเลยหนูเซ็นได้นะ เราเล่นเฮียเซ็นเล่นเซ็นเฮียต้องเซ็นสินี่หนูเซ็นตัวนี้เฮียเซ็นตัวนี้เมตรหนึ่งสองอันนี้ซึมได้ป่ะเนี่ยถ้าแบบว่าเสื้อเพื่อนไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่เสื้อหนูวันนี้ไม่ใช่เสื้อหนูเหมือนกันซึมได้มืดแล้วอ่ะทำไมเฮียเซ็นนานจังเลยอ่ะอุ้ยอยากให้มันเนี่ยอยากให้มันเข้มๆไงนี่เรียบร้อยแล้วครับผมเอามากลางเอามากลางไม่ใช่นี่ครับปึ๊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 บอย่าลืมนะครับผมเพราะมีแค่9ผืนเท่านั้นนะครับผมที่เราจะแจกลัคกี้ดอนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมเท่าแก่น้อยแล้วก็ผ้าอเนกประสงค์ที่คุณจะใช้ทำอะไรก็ได้ตามใจคุณผ้าอเนกประสงค์แล้วก็มีลายเซ็นของพวกเราทั้งสองคนใช้ส่วนอื่นได้แต่ห้ามใช้ตรงลายเซ็นแน่นอนลายเซ็นมันหายทุกคนน่าจะไม่ได้ใช้ครับผมก็ฝากด้วยครับแล้วก็เก็บไปในตู้เลยแล้วก็หนูรีบเก็บดีกว่านี้มันจะเลอะปากกาแล้วก็ฝากสลายเท่าแก่น้อยรถใหม่ด้วยนะครับผมที่ไทยมีขายที่คิงพาวเวอร์รถอะไรนะหนูรถกะทิอบควันเทียนครับรถใหม่เลยนะอร่อยมากๆเลยเมื่อกี้ชิมให้ทุกคนดูแล้วด้วยรถหมึ่งเท่าแก่น้อยเพิ่งได้ชิมวันนี้วันแรกเหมือนกันครับบอกเลยว่าหอมกะทิมากมะพร้าวหอมมากใช่หอมมากนะครับผมกินแล้วติดใจด้วยจริงๆก็อร่อยหลายรสเลยนะครับใครชอบรสชาติไหนก็สามารถอุดหนุนกันได้นะครับผมบอกเลยว่าสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อยนะครับผมสำหรับวันนี้เราไปดูพาร์ทที่กันต่อครับไม่มีให้ดูแล้วครับครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาเล่นเทรนเนาะเราไปแอบดูก็หวังว่าทุกคนจะ
มีความสุขไปกับพวกเราทั้งสองคนเพราะว่าวันนี้เรามาแชร์แฮปปี้โมเมนต์กับเท่าแก่น้อยนะครับเดี๋ยววันนี้10โมงเวลาจีน11โมงนะครับผมแล้วก็ผู้โชคดี20ท่านเราเจอกันตอนช่วงเย็นๆนะครับผมก็คอนเกรทูเลชั่นครับแล้วก็ฝากเท่าแก่น้อยฝากเรา2คนด้วยครับผมอย่าลืมไปทานอาหารด้วยนะจ๊ะข้าวกินได้แล้วครับนี่แหละเฮียเฮียฝากไปหมดเลยดูฝากอะไรเงี้ยฝากเพลงฝากเพลงเหรอทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วมั้งฝากรอบโอ้ยใช่วันนี้วันที่2นี่นาวันนี้มีคอนเซ็ปต์โฟโต้ซิงเกิล2อยู่ด้วยครับตอนประมาณค่ำๆอีกไม่นานน่าจะลงแล้วแหละครับใช่รอดูได้นะใช่แล้วก็ฝากทดด้วยครับผมอย่าลืมติดตามนะครับผมสุรักษ์ขโมยใจครับบ๊ายบายไปกินข้าวต่อนะครับขอบคุณทุกคนมากครับผมเกี่ยวเจอกันค่ะบ๊ายบายสองกล้องเลย